สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะเอาอันดับนะครับที่มีการจัดอันดับกันเนี่ยในกลุ่มแฟนคลับ Dragon Ball นะครับในต่างประเทศเลยเนี่ยว่าภาคไหนเนี่ยที่คนเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับหรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆเลยนะครับศัพท์สำหรับคนดู Dragon Ball เลยเนี่ยก็คือซาก้าไหนคือซาก้าที่ดีที่สุดในเรื่อง Dragon Ball นะครับซึ่งมีการจัดอันดับทั้งหมด7ซาก้าด้วยกันนะครับซึ่งจากที่ได้จัดอันดับมานะครับต้องบอกเลยล่ะครับว่ามันก็จะมีแค่ภาค Dragon Ball Z เท่านั้นนะครับที่มีคนโหวตมานะครับก็แน่นอนแหละว่าไอ้ภาค Dragon Ball Z เนี่ยมันเป็นตำนานใช่มั้ยครับก็โอเคละกัน7อันดับที่มีการจัดนะครับก็จะอยู่ในภาค Dragon Ball Z หมดเลยนะครับเรามาดูดีกว่าว่าซาก้าไหนในภาค Dragon Ball Z เนี่ยที่ทุนถือว่าสนุกที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานที่สุดด้วยเราไปดูดีกว่าว่า7ซาก้าคุณจะทายถูกหรือไม่อันดับที่7นามิกซาก้าแน่นอนล่ะครับว่านามิกซาก้านะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอนที่เจอกับฟรีเซอร์นะครับก็คือเป็นช่วงก่อนที่จะเจอฟรีเซอร์นะครับแต่ว่าอยู่กันที่ดาวนามิกแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าทำมาได้สนุกแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าลูกน้องของฟรีเซอร์แต่ละคนเนี่ยมีพลังที่ไม่ธรรมดานะครับเห็นการต่อสู้การพัฒนาการนะครับของเบจิต้าโกฮังหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ถือว่ามีการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าการจัดอันดับนะครับจะขึ้นมาอยู่อันดับที่7ได้นะครับสำหรับนามิกซาก้าอันดับที่6บูซาก้าอันนี้ต้องบอกเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงพีคของ Dragon Ball อีก1ตอนเลยแหละครับเพราะตอนนั้นนะครับเราจะเห็นว่าจอมมารบูนะครับมีทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็ความเก่งนะครับแถมใครดูตอนนั้นก็จะลุ้นแหละครับว่าจะมีใครไม่น้อที่จัดการจอมมารบูได้นะครับเพราะว่าจอมมารบูตอนนั้นเนี่ยมันเก่งเหลือเกินแล้วก็ขี้โกงเหลือเกินนะครับสามารถกินคนอื่นไปได้และเพิ่มพลังให้แก่ตนเองนะครับแถมมีพลังเนี่ยที่ถือว่าอมตะด้วยนะก็จริงๆเนี่ยถ้าไม่สามารถทำลายแกได้แบบสิ้นซากเนี่ยแกก็จะกลับมารวมตัวใหม่ได้นะครับก็เป็นตัวร้ายหนึ่งตัวที่มีพลังสูงแล้วก็ขี้โกงมากในตอนนั้นนะครับก็ไม่แปลกใจจะขึ้นมาเป็นอันดับที่6นะครับเพราะถ้าใครดูตอนนั้นจะรู้สึกลุ้นมากๆเลยแหละครับว่าโกฮังเอ่ยโกเทนคุดเอ่ยเนี่ยจะทำสำเร็จไหมกับภารกิจครั้งนี้อันดับที่5ทรังซาก้าสำหรับทรังซาก้านะครับก็คือช่วงที่ทรังเนี่ยก็คือย้อนเวลานะครับมาจากอนาคตนะครับมาในอดีตหรือว่าในพาร์ทปัจจุบันเลยเนี่ยเพื่อเตือนโกคูแหละครับว่าในอนาคตเลยเนี่ยโกคูเนี่ยจะตายนะเพราะว่าโรคหัวใจนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันมีช็อตเด็ดเลยเนี่ยที่ทรังเนี่ยก็คือเป็นชาวไซย่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ยังไม่ธรรมดานะครับยังสามารถฆ่าฟรีเซอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าราชาโคได้แบบสบายๆเลยทั้งที่โกคูเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยลากเลือดเลยแหละครับในการที่จะฆ่าเจฟรีเซอร์ให้ตายลงไปได้มาที่อันดับที่4 Perfect Cell Sagaซึ่งถ้าใครจำกันได้นะครับในภาคของมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยมันก็จะมีหลายซาก้าที่อยู่ในนั้นใช่ไหมครับซึ่ง Perfect Cell Saga เป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่หลายคนก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าได้เห็นเนี่ยการฝึกฝนนะครับของทาวไซย่าเนี่ยว่าจะไปสู้กับเซลล์นะตอนนั้นเนี่ยว่าจะสู้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าเนี่ยที่ยิงพยองนะครับในการที่ปล่อยให้เซลล์เนี่ยจากเป็นร่างปกตินะครับสามารถขึ้นไปเป็น Perfect Cell ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยเกลียดเบจิต้าเยอะมากในภาคนี้นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าทุกคนเนี่ยก็จับตามองแหละครับว่าไอ้ Perfect Cell ที่ว่าเก่งๆเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็เห็นเลยว่าแม่งโคตรเก่งเลยมาที่อันดับที่3เบจิต้าซาก้าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้านะครับเป็นชาวไซย่าที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีราดิสซาก้าใช่ไหมซึ่งเบจิต้าซาก้านะครับหลายคนก็คงไม่คาดคิดหรอกครับว่าไอ้เบจิต้าคนเนี้ยมันจะเก่งอะไรขนาดนี้นะครับอึดถึกทนมีพลังเยอะนะครับสามารถเป็นลิงยักษ์ได้ด้วยและสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ด้วยนะครับตอนเป็นลิงยักษ์นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าอนาคตเนี่ยของเบจิต้าเนี่ยจะเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆในเรื่องราวก้นบอลนะครับจะเป็นเพื่อนเคียงคู่กับพระเอกนะครับแต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นผมต้องยกเลยนะครับว่าในการต่อสู้ระหว่างโกคูกับเบจิต้าที่เคยทำมาทั้งหมดเลยเนี่ยซาก้านี้ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีการพลิกแพลงมีการใช้ท่าต่างๆนะครับบอกเลยว่าโคตรมันมากๆในซาก้านี้มาที่อันดับที่2เซลเกมซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลายคนก็คงจะจำได้แหละครับว่าเซลเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งศึกเลยเนี่ยที่ใครหลายคนเนี่ยเฝ้ามองแล้วก็รอกันมากๆเลยนะครับเซลเกมนะครับทุกคนจับจ้องไปว่าโกคูกับเซลเนี่ยก็คงจะเป็นตัวจุดเด่นของภาคนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับเพราะว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือโกฮังนะครับที่สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ได้นะครับแถมยังมีมิสเตอร์ซาตานนะครับที่มาคอยแย่งเครดิตอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาคที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับในซาก้านี้นะครับก็มีการต่อสู้มีการพลิกแพลงนะครับได้เห็นพลังที่เยอะมากๆเลยของโกฮังเลยเนี่ยจากที่เป็นเด็กธรรมดานะครับมีพลังประมาณหนึ่งนะครับภาคนี้เรียกได้ว่าปลดปล่อยพลังตัวเองออกมานะครับจนหลายคนเนี่ยต้องร้องว้าวเลย
มาที่อันดับที่1อันนี้ไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเลยนะครับก็คือ Freezer Saga นั่นเองแหละครับเรียกได้ว่าเป็นภาคในตำนานเลยนะครับทุกคนต้องยอมรับเลยว่าภาคนี้ถือว่าจาทูยามานะครับทำมาได้แบบดีกลมๆแล้วก็ลุ้นมากที่สุดเลยนะครับเราได้เห็นการร่วมมือกันนะครับของเผ่าชาวไซย่าอย่าง Freezer Goku นะครับหรือการร่วมมือกันนะครับระหว่างโกฮังกับคุริลินนะครับเรียกได้ว่ามีการต่อสู้มีการอะไรนะครับจากการสู้กับฟรีเซอร์นะครับก็หลายคนก็ไม่คิดแหละครับว่าฟรีเซอร์มันจะแข็งแกร่งกว่านี้แปลงร่างแต่ละครั้งนะครับพลังเพิ่มไปอย่างมหาศาลเลยตอนนั้นเนี่ยคือพลังละหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นนะครับฟรีเซอร์มันล่อไปหลักแสนกว่านะครับก็คือมันความแตกต่างเยอะมากๆไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าโกคูเนี่ยจะสามารถชนะฟรีเซอร์ได้นะครับเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆเลยในภาคนี้ก็นั่นแหละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นการจัดอันดับนะครับก็คือ7อันดับนะครับของภาคที่ดีที่สุดหรือซากาที่ดีที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่ภาคแซดนั่นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็จะชอบภาคพวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะทำเป็นของภาคซูเปอร์ละกันนะครับเผื่อแฟนคลับซูเปอร์เนี่ยจะน้อยใจนะก็เดี๋ยวจะทำมาให้ทุกคนดูแบบเต็มๆทุกภาคเลยละกันนะครับมันจะมีแบบว่าภาคไหนที่มวยแตกได้นะโอเคเราจะมาทำแน่นอนนะครับในอนาคตก็ฝากไว้ละกันถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับโคตรสำคัญเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับหรือว่าโมเดลดราก้อนบอลเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผมนะครับ Over Review นะครับอยู่บนขวาบนเลยเนี่ยสามารถกดเสิร์ชไปได้เลยใน Facebook Fanpage ผม Over Review ดราก้อนบอลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ